่วงแฟนฝีมืองานบ่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกะสลักดอกลำดวนนะคะจากฟักทองค่ะอันดับแรกแล้วก็ปอกเปลือกค่ะแล้วก็ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีพี่คนนึงค่ะคอมเมนต์บอกว่าคลิปวิดีโอนะคะถ่ายเร็วเกินอธิบายก็งงนะคะก็เลยวันนี้ก็มาแก้ไขนะคะทำคลิปเต็มให้แล้วก็อธิบายให้เข้าใจนะคะต่อมาก็ทำเกสรค่ะแกะเป็นลักษณะวงกลมนะคะเราจะหมุนฟักทองช่วยนะคะจะได้ง่ายนะคะแล้วก็แกะนะคะรอบวงกลมอีกหนึ่งรอบนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะแบ่งค่ะขนาดของกลีบนะคะกลีบดอกลำดวนจะมี3กลีบนะคะเราก็ตัดเป็นร่องไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตัดนะคะให้ตัวกลีบดอกนะคะต่ำกว่าตัวเกสร นะคะตัวเกสรเขาจะชูเป็นวงกลมนะคะจะได้สวยๆนะคะแบบนี้ค่ะเราก็ตัดออกไปประมาณ1ส่วน3นะคะของความหนานะคะเสร็จแล้วก็มาตัดร่องอีกค่ะทำการตกแต่งเกสรนะคะให้เขากลมนะคะเราก็จะมาลบเปลี่ยนแบบนี้นะคะค่อยๆเกลาไปค่ะให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนสิริชาแนลนะคะเข้ามารับชมแล้วก็มากดไลค์ให้กำลังใจกันนะคะคลิปสิริก็จะมีคลิปงานฝีมือคลิปปิ้นแซ่บๆนะคะก็สลับกันไปนะคะเลือกชมได้เลยค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะ เดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะตะกี้นี้เราทำเกสรนะคะกลีบแล้วก็จะเสียทรงค่ะแล้วก็แต่งก่อนนิดหน่อยค่ะก่อนที่จะทำกลีบนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกลีบนะคะโดยที่เราจะตัดนะคะให้ตรงกลางนะคะลักษณะยกนูนขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะคะตามภาพเลยค่ะตอนนี้เราก็จะตัดให้มันเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางเขาจะนูนเป็นสันสามเหลี่ยมค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำทุกกลีบนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังมือนะคะเพราะว่าก็วิธีการจับใจยากนิดนึงนะคะจับการจับมีดนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทำกลีบครบ3กลีบแล้วนะคะก็จะมาเกลาค่ะเก็บรายละเอียดค่ะทำให้มันสวยนะคะตรงไหนมีเศษนะคะเราก็จะต้องตัดออกให้หมดนะคะตรงนี้นะคะเราก็ตัดตรงนี้ตัดเป็นรูปลักษณะสามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะมันก็จะออกมาหมดนะคะพอตกแต่งไม่ให้มีเสี้ยนค่ะต่อไปค่ะทำเกสรนะคะเราก็จะกลีบนะคะแบ่งกลีบนะคะกลีบแบบนี้ค่ะให้ตรงกับสันนะคะต่อมาเราก็มาแกะค่ะเป็นร่องค่ะแบ่งออกเป็น3กลีบนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้มันลึกนิดนึงค่ะไม่ต้องลึกมากนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปแช่น้ำนะคะล้างนะคะพวกเศษพวกอะไรออกนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะตามภาพเลยค่ะThank you.
จแล้วนะคะแกะสลักดอกลำดวนค่ะไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะคะทุกคนสามารถทดลองเอาไปแกะสลักได้นะคะขอบคุณค่ะ